ขาโอกาสค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ก็อยากที่จะนิพพานก็เอาความอยากนั่นน่ะมาเป็นตัวเหมือนตัวล่อนะคะแล้วตอนนี้พระอาจารย์ยังอยากอยู่ไหมคะมีลึกๆก็มีอันนี้มันคุณโยมได้เจออาหารที่พูดมาเค้กดีๆที่สุดในโลกนะก็ได้มันไม่คือพอใจกับเค้กอื่นๆมันก็มีแต่ความอยากเพราะว่าได้ชิมดูเค้กที่ดีที่สุดในโลกนี้แล้วนั้นก็มันละความอยากยากมันถึงจะเข้าใจก็จริงๆแล้วไม่ดีต่อสุขภาพนะพูดถึงมาจริงๆแล้วอันนี้คือว่าอารมณ์เอาหน้าไม่ใช่ปัญญาเอาหน้าเวลาฉันเพราะว่าเราไม่ได้ฉันเพื่ออร่อยแต่เพื่อรักษาธาตุขันเป็นเมื่อนเป็นยาเพราะฉะนั้นส่วนมากก็อารมณ์เอาหน้าพูดถึงว่าหวังได้อร่อยมุ่งได้อร่อยแต่ไม่ใช้แต่ปัญญาอะไรดีต่อสุขภาพธาตุขันพูดถึงว่าอะไรมีโทษน้อยที่สุดมีคุณมากที่สุดอย่างนี้ก็แสดงว่าพระอาจารย์จะใช้ปัญญาใช้ความคิดในการพิจารณาเพื่อละความอยากใช่แล้วมันไม่ได้แบบเหมือนที่คุณเทโอเขาพูดอ่ะมันไม่ได้แบบรู้เลยแบบรับเลยพูดแบบนี้คุณจะใช้ปัญญาคือว่ารู้จักธรรมนี้เป็นทุกข์พูดถึงว่าตัวปัญญาช่วยละพูดถึงตัวสัตว์ที่ก็เห็นเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วหรือได้สัมผัสอะไรรู้จักปัญญาบอกว่าถ้าถืออันนี้ก็เป็นทุกข์นะถ้าทำอันนี้ก็เป็นทุกข์นะมันอะไรเทโออะไรชื่ออะไรเทโอข้าก็ได้สัมผัสได้สัมผัสทำอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์หรือทุกข์เกิดขึ้นแล้วถ้าจะทำอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์ถือว่าเป็นปัญญาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปัญญามันอันนี้เป็นปัญญามาจากประสบการณ์บางที่พูดออกไม่ได้เป็นความรู้สึกอันนี้ก็จำไว้ความรู้สึกอย่างนั้นว่าไงนะเมื่อบางคนจะเปรียบเทียบอย่างไรดีได้เห็นว่าชั้นน้ำผลไม้ดีบางคนก็ศึกษาทำไมน้ำผลไม้ดีแต่สำหรับคนที่เขาบางคนก็ไม่สนใจทำไมน้ำผลไม้ดีแค่ให้มันดีก็ฉันจบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องอธิบายอะไรยาวก็ฉันเพราะฉะนั้นเขาก็ได้มาจากประสบการณ์ฉันแล้วดีแต่ไม่รู้เพราะอะไรแต่บางคนอยากเข้าใจเพราะอะไรอย่างไรอันนี้อันนั้นอันนู้นอันก็สุดท้ายบางทีก็ไม่ฉันรู้มากรู้มากใช่อันนั้นก็ใครๆรู้แล้วไม่สนแล้วไม่สนใจแล้วใครๆอยากแค่รู้บุรุษมีแต่ความอยากตอบโจทย์ความอยากก็ใครๆกับสภาวะที่สันที่พูดถึงมาถ้าคุณโยมปฏิบัติคุณจะเห็นว่าเวลาความอยากเกิดขึ้นความอึดอัดเกิดขึ้น
ันนั้นก็เวลาตอบความอยากก็พองไกลแป๊บหนึ่งถึงความอยากใหม่มาเมื่ออยากกินกินแล้วอันนั้นก็มีความอยากใหม่อยากดูโทรศัพท์มีความอึดอัดอีกตอบโจทย์อีกแล้วอันนั้นก็อีกอันก็มีอันนี้24ชั่วโมงมันตึงมันอึดอัดไม่อึดอัดอึดอัดไม่อึดอัดอึดอัดแค่มากน้อยเท่าไรก็ต่างกันบางครั้งก็อึดอัดมากบางครั้งก็อึดอัดน้อยบางครั้งก็รู้สึกความสงบมากบางครั้งก็น้อยคือพระอาจารย์ก็ใช้ดูความอยากของตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะก็ถ้าเห็นใช่พูดถึงว่าดูความจริงก็บางครั้งก็ไม่มีความอยากก็ดูตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรเรียนรู้กับสิ่งนั้นอันนั้นก็แต่ขึ้นกับสายตาด้วยหมายความว่าถ้ามีนิวรณ์เหมือนคุณโยมก็อยากรู้ในแก้วมีอะไรบ้างแต่ถ้าน้ำก็สกปรกหรือมืดมันมองไม่เห็นมีอะไรข้างในแต่ถ้าน้ำก็ใสก็มองเห็นมีสกปรกอะไรไหมมีแก้วสกปรกไหมก็เห็นต้องล้างก่อนแต่ถ้าไม่เห็นก็มันทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติใครๆเราเตรียมไว้ที่จะเห็นตามความจริงเพราะว่าพูดตามดูความจริงก็พูดง่ายๆแต่ส่วนมากก็ไม่เห็นเพราะว่ามันนิวรณ์มันมีสิ่งที่ปั้งมันคนที่ได้แฟนไหมอะไรก็ดีหมดสิ่งที่ไม่ดีก็มองไม่เห็นเพราะว่ามีอะไรปังเงินถ้าเว้นตาเศร้ากระปรกก็มองไม่ชัดเพราะฉะนั้นที่เราฟังธรรมทำบุญภาวนาอันนี้เตรียมจิตใจที่จะเห็นชัดเห็นตามความจริงได้เห็นถ้าเห็นตามความจริงก็ปัญญาเกิดขึ้นจะได้เข้าใจอ๋ออันนี้ถูกอันนี้ตัวเหตุอ๋อสมัยคนทำผิดพลาดอย่างไรพูดง่ายว่าคุณจะละแต่ความผิดไปเรื่อยๆพูดง่ายการปฏิบัติใครๆเป็นละความนิสัยที่ไม่ดีความผิดพลาดไปเรื่อยๆไม่มีใครถูกมีได้แค่ผิดมากผิดน้อยคนที่ถูกก็อรหันต์นอกจากนั้นก็ผิดโอกาสต่อค่ะแล้วทีนี้บางครั้งเนี่ยค่ะเราอยากมากอยากจนจมไปเลยมันมองไม่เห็นความอยากเลยนี่ค่ะพระอาจารย์เคยเป็นอย่างนี้ไหมคะโอ้แน่นอนเยอะแล้วจมไปนานไหมจ๊ะคะอะไรครับแล้วจมไปอยู่กับมันนานไหมคะกว่าที่แบบว่าเหมือนกับว่าจะเห็นความอยากของตัวเองก็แล้วแต่บุคคลมันแต่ก็สุดท้ายอะไรก็ไม่เที่ยงพูดถึงว่าสภาวะอะไรก็ตามสภาวะแบบนี้อะไรก็ตามก็มันถ้าเกิดขึ้นต้องแตกตับยิ่งคุณจะดูความจริงยิ่งเชื่อหลักของธรรมชาติอย่างนั้นมากขึ้นเงินเทโอก็บอกว่าเขาก็เรียนจากชีวิตธรรมดาเพราะว่ามันห้างครูบาอาจารย์มันไม่มีทางอื่นก็อันนั้นก็โควิดเดินทางอะไรไม่ได้มาเยี่ยมไม่ได้นั่นก็ภรรยาสามารถแปลได้แค่เท่านี้ได้เพราะว่ามันเขาก็เดาว่าภาษายังมันไม่ชำนาญมากเท่าไรอันแก่เพื่อจะอธิบายธรรมะแปลธรรมะมันแค่พูดภาษาก็ไม่พอคุณจะต้องเข้าใจธรรมด้วยพูดง่ายๆต้องเข้าใจธรรมชาติด้วยเพราะว่า
ครูบาอาจารย์พูดอย่างนึงแต่ถ้าคุณจะตีความหมายผิดฟังภาษาออกแต่ตีความหมายผิดพูดถึงว่าไม่เข้าใจก็แปลผิดแต่ฟังภาษารู้เรื่องแต่ตีความหมายผิดเพราะว่าไม่รู้จักสื่ออะไรแต่ถ้าคุณจะรู้จักธรรมชาติก็สื่อผิดไม่ได้บางทีไม่ได้บอกแปลเมืองที่ครูบาอาจารย์บอกแต่อย่างน้อยไม่ได้พูดอะไรผิดไปฉะนั้นการแปลภาษายากมากอันนี้มาจากประสบการณ์ที่เป็นฝรั่งมาเรียนรู้ที่เมืองไทยโอ้โหมันเห็นใจของลามมันยากแอนที่จะเจอลามที่ดียากดีที่สุดก็ต้องเจอได้อาจารย์ที่พูดภาษาได้ตรงๆเพราะว่าลามที่ดีหายากมากๆเพราะต้องพูดภาษาโลกกับภาษาธรรมได้แบบจำนานเพียงพอเพราะว่ามันแปลแบบคำต่อคำตัวก็ไม่ได้กับส่วนนั้นก็มันมีปัญหาหลายก็บางทีครูบาอาจารย์ก็พูดยาวมันจำไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณจะต้องฟังอันนั้นก็สลับคุณจะฟังคิดฟังคิดฟังคิดอันนั้นก็ใครก็ขาดช่วงบ่อยอันนั้นก็มันยากนะมันยากมากอันนั้นก็ได้รับข้อมูลที่ผิดอันนั้นก็เดินทางที่ผิดเพราะว่ามันยากเพราะฉะนั้นโชคดีที่คุณโยมก็เป็นคนไทยไม่ต้องอาศัยหลามฟังตรงๆมันง่ายกว่าเยอะมากฟังตรงๆยังทียังผิดเลยเจ้าค่ะก็ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นกราบขอโอกาสองค์หลวงตาองค์หลวงปู่กราบขอโอกาสอยากกราบขอโอกาสกราบเรียนถามเจ้าค่ะว่าผู้ที่เขาอะได้ถึงบ้านแล้วได้พบความสงบร่มเย็นแล้วเพราะเหตุใดจึงออกจากบ้านไปอีกอะเจ้าค่ะอันนี้จะต้องพูดตามที่ครูบาอาจารย์พูดให้ฟังเพราะว่าอันนี้ยังไม่เข้าใจเพียงพอเองตามที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเหตุที่ตกออกจากที่จะลงตกออกจากบ้านคืออาสวะหรืออาสวะกับนิอวิชชามันอยู่ร่วมกันใครก็ว่าความถ้าใช้คำที่เขาใช้ง่ายก็นิสัยไม่ดีก็คุมูลยังพิษมันเช่นมันรู้จักสูบบุหรี่ไม่ดีแต่ก็ฉินมันรู้แล้วก็ไม่ดีแต่ยังทำอยู่นั่นก็มันกับอันนี้เป็นสิ่งที่มันบังคับไม่ได้มันเพราะว่าในเหตุการณ์ที่ผู้ท่านฟังเมื่อกี้ก็เป็นเองหมดมันไม่ได้ทำที่ช่วงนั้นที่ทำมากที่สุดคือก็แค่ดูอันนั้นก็ครั้นเวลาพูดก็เห็นได้ความคิดนั้นก็เอามาใช้ได้ความคิดกับพูดออกแต่มันรู้จักไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนหรืออะไรๆก็แค่มันมีแค่นี้แล้วครับนั่นก็มันพูดให้ฟังเพราะเมื่อตอนนี้ที่พูดให้ฟังก็อันนี้ก็ออกมาเท่านี้แล้วครับมันบังคับไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้เตรียมไหวเพราะว่าไม่รู้จักถามอะไรอันนี้ก็มันสิ่งนี้ออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น
ตามคำตอบที่หรือตามความรู้ที่มีตอนนี้ก็สามารถแค่ตอบได้เป็นเพราะยังมีอาสวะยัง อวิชชาที่ห่อหุ้มจิตใจกราบขอบพระคุณเจ้าขอโอกาสถามต่อเลยนะคะพระอาจารย์อาสวะอวิชชาที่ห่อหุ้มแล้วพระอาจารย์ทำยังไงกับมันนะที่พระอาจารย์กำลังเรียนรู้เนี่ยค่ะพระอาจารย์ทำยังไงก็ทำแต่เหตุที่ถูกต้องที่จะไม่สร้างอาสวะให้มันแข็งแรงขึ้นพูดง่ายๆขัดเกลากับทำสิ่งที่เพื่อมันเห็นตามความจริงเห็นตามความถูกต้องพูดถึงว่าวิชาเป็น opposite แปลว่าอะไรภาษาไทยต้องข้ามอวิชาต้องข้ามอวิชาเพราะฉะนั้นทำ the hateที่จะได้วิชากับไม่ได้สร้างแต่สิ่งที่กั้นที่จะกับปานนั่นนี่เป็นเมื่อที่พูดเมื่อกี้ก็อย่าเข้าใจผิดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่หยุดทำมากกว่าเช่นคนทั่วไปหาแต่ความวุ่นวายหวังแต่ความสงบแต่หาแต่วุ่นวายตลอดมันเป็นไปไม่ได้คุณจะต้องหยุดนั่นก็เป็นสงบเองไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นบอกดีกว่าเลิกหยุดวางละแต่ชอบเราจะชอบคำไหนปล่อยวางแต่ถึงจะทำอันนี้ต้องเห็นแต่โทษอันนี้ต้องใช้เวลาเรามันพูดถึงว่าเราศึกษาแต่เหตุหลวงพ่ออุวานพูดอะไรดีๆเคยกราบท่านนั้นก็ถามว่าเอ๊ะทำไมกลับบ้านไม่ได้หรือทำไมสภาวะนี้ไม่ได้เกิดอีกอันนี้อันนั้นอันนู้นอันก็ท่านก็ตอบว่าทุกอย่างอยู่ที่เหตุท่านเคยเข้าใจว่าไม่ได้ทำแต่เหตุเพราะฉะนั้นไม่มีทางสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเองเหมือนเดินทางไปที่อุดรไม่มีทางที่จะถึงกรุงเทพเพราะฉะนั้นไม่ต้องร้องหายอะไรอะไรเลยทำไมนะมันเดินทางผิดแค่นั้นแต่ถ้าคุณจะไม่ยอมที่จะเปลี่ยนทิศทางมันช่วยไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ลองตาได้พูดเมื่อวานต้นเป็นที่พึ่งตนไม่ใช่มาพูดผิดนะไม่ได้พูดถึงว่าถ้าตนไปทางผิดก็มันไม่มีใครช่วยได้เพราะฉะนั้นต้องทิศทางให้มันถูกพูดง่ายว่าใครๆมีสมาธิที่เริ่มต้นแบบปุถุชนก่อนถึงจะได้สมาธิที่แท้จริงทีหลังโอกาสถามต่อค่ะทีนี้พอดีพระอาจารย์พูดถึงเรื่องสมาธิและพระอาจารย์เพียรทำสมาธิมากน้อยบ้างไหมคะยังไงเรียนมากโอ้เรียนมากหลายวิธีหลายอย่างใช่ครับใครๆชิมดูอาหารหลายจานลองดูเป็นอย่างไรอันนี้อะไรเพราะว่าไม่รู้แล้วครั้งแรกเลยที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยตอนเด็กพระอาจารย์ทำยังไงถึงแบบ
สมาธินั่นอ๋อก็ช่วงนั้นไม่มีอะไรบ้างอันนั้นก็ทำได้ด้วยความชินของจิตใจก็ไล่ตามนั้นพูดถึงว่าเข้าสมาธิอันนั้นก็ไม่มีอะไรบ้างแต่หลังจากที่พูดให้ฟังเมื่อกี้หลังจากที่มีความอยากมีตัวปั้งจิตไปไม่ได้แล้วพูดถึงว่ามันสมาธิไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามีอะไรปั้งเมื่อที่พูดให้ฟังเมื่อกี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสิ่งที่ทำแต่ใครๆวางสิ่งที่ปั้งเราไม่ได้พยายามเห็นอะไรใหม่ๆแต่เห็นดูของเดิมแต่ให้มันดูให้มันชัดดูให้มันตามถูกต้องดูให้มันตามความจริงเราไม่ได้ไม่ใช่อะไรใหม่ๆแต่ของเดิมแล้วพอครั้งที่สองนะคะที่พระอาจารย์บอกว่ามันไร้ขอบเขตเนี่ยพระอาจารย์อยู่ในสมาธิไหมคะก็มันให้คำอันนี้ก็ได้ไม่รู้ไม่มีไปอันนี้คือสมาธิมันแต่แค่รู้จักก็รู้สึกอย่างนั้นแต่คุณจะสามารถตีความหมายเองได้ก็บางคนก็บอกว่าเป็นสมาธิบางคนก็บอกว่าบางทีเป็นวิมุตติหรือนิพพานหรือก็ไม่รู้แต่ก็รู้จิตใจรู้สึกมันบานที่แท้จริงที่เคยมาแสวงหาตลอดพุทธิมาจิตใจรู้สึกต้องอย่างนี้ใครๆอิ่มครั้งแรกในชีวิตอิ่มครั้งแรกในชีวิตเหมือนคุณโยมก็หิวตลอดถามเพราะว่าหิวไม่อิ่มแต่ตอบอะไรเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มก็ยังถามเหมือนเดิมน่าจะไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มาที่นี้กับถามพูดถึงว่าอันนี้เป็นความหิวแต่ช่วงนั้นคุณจะไม่มีหิวอิ่มแต่หลังจากนั้นก็หิวเกิดอีกก็ทุกข์อีกนั่นก็อันนี้ความหิวนั้นเป็นตัวอาสวะโอ้น่าสนใจชอบไม่อันนี้อันนั้นอันนู้นสารพัดเพราะฉะนั้นที่หลังก็ต้องเรียนรู้ต้องหาข้อมูลเพิ่มเพราะว่ามันอยากทำอยากเข้าอีกแต่ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักปังอะไรจะต้องอาศัยผู้รู้อันนั้นก็เราโชคดีมากๆที่พูดถึงว่าเราเป็นปุ้นหล่นที่ได้เกิดในเมืองไทยหรือได้สามารถมาที่นี่ได้แต่มีครูบาอาจารย์ยังมีอยู่ทำมายังไม่พูดง่ายธรรมะยังเปิดเผยพูดง่ายยังเรียนรู้ได้มีคนจีเนี่ยโชคดีมากๆเลยมันทำให้การเรียนรู้ให้มันเร็วขึ้นมากแทนที่จะต้องแสวงหาเองเหมือนพระพุทธเจ้าก็โอ้โหแสวงมากี่ภพกี่ชาติมันไม่ใช่น้อยๆแต่สาวกก็สั้นกว่าเยอะกับสุดท้ายก็อยู่ที่ความสันติเมื่อพระพุทธเจ้าจุดประมาณเมื่อพระพุทธเจ้าแต่สั้นกว่าเยอะกับมีพระพุทธเจ้าหลายชนิดพระพุทธเจ้าเราปัจจุบันนี้ก็เร็วที่สุดอาศัยปัญญาแต่ก็มีเส้นทางอื่นแต่ก็มันใช้เวลามากกว่าแต่ก็มีคุณสมบัติของเขาแต่สาระที่สุดคือมันยุดมันอิ่มมันไม่แดงขสับขสายแล้วจบม
ันไม่มีเนื้ออันนั้นคุณจะมีลูกเล่นอะไรก็ตามมีอภิญญามีอันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนู้นก็ดีก็มันเป็นเครื่องมือที่ดีเวลาสอนพอได้เจอได้อาจารย์ที่มีแบบนี้โอ้เครื่องโชคดีก็เป็นเครื่องมือที่ดีจะมันเร็วขึ้นแต่สิ่งที่สูงสุดคือผลทุกข์มันไม่กระสับกระส่ายแล้วไม่หาแล้วมันหยุดถ้าคุณจะพูดอันนี้ก็มันไม่ก่อนถ้าคุณจะสัมผัสอันนี้ก็มันอธิบายยากมันไม่ต้องอธิบายเพราะว่าอธิบายมากน้อยเท่าไหร่ก็ถ้าไม่สัมผัสเองไม่เข้าใจเหมือนน้ำตาลดูเหมือนเกลือบอกว่าหวาน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 คนที่ยังไม่ได้ชิมก็เชื่อไม่ได้ไม่เชื่อแต่ถ้าชิมแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้วอันก็หลังจากนั้นพูดรู้เรื่องไม่ต้องเถียงหายสงสัยกับสำคัญคือด้วยพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะฟังธรรมก็มีวิธีที่เวลาฟังธรรมได้ประโยชน์น้อยหรือได้โทษหรือถ้าฟังถูกต้องก็ได้ประโยชน์อันนี้สำคัญด้วยมันหลายคนก็พูดมาเป็นข้อมูลที่ดีด้วยมันก็บางทีลองตาจะอธิบายวันนี้จะวิธีที่ดีเวลาฟังธรรมคืออะไรเพราะว่าลองตาได้ประสบการณ์มากกว่าจะได้เห็นว่าจิตต้องเป็นแบบไหนถึงจะคล้ายๆธรรมะมันเข้าใจเข้าในใจเพราะว่ามันใจต้องเข้าใจไม่ใช่สมองเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยยิ่งศึกษาบุญไม่ใช่ถ้าคุณจะรู้หมดก็ได้จบไม่มันไม่ใช่เป็นคนละเรียนรู้ไม่ใช่แบบปริยัติอันนี้ก็ต้องปฏิบัติถึงจะจบแต่ตามมหาวิทยาลัยสามารถจบได้โดยไม่เคยปฏิบัติแต่จบได้แต่ไม่เคยปฏิบัติงั้นก็เวลาทั้งนั้นก็แค่เป็นมหาวิทยาลัยอันใหม่ส่วนมากความรู้จากมหาวิทยาลัยอันก่อนก็เยอะใช้ไม่ได้แต่อันนี้เป็นเรียนรู้จากความจริงเราต้องเรียนรู้จากความจริงเหมือนเทลก็เรียนรู้มาจากความจริงนั่นก็เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ขึ้นกับคุณเป็นเพศไหนหรือมาจากประเทศไหนหรือต้องมาจากครอบครัวนี้หรือสารพัดไม่ใช่อันนี้เป็นธรรมชาติที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เป็นธรรมชาติอยู่ในใจของแต่ละคนก็ไม่ต้องแสวงหาก็ดูใจตัวเองพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่เขาก็สอนเป็นเรื่องของจิตใจพระไตรปิฎกที่เขียนไว้ก็เรื่องของจิตใจมาจากความจิตใจอธิบายเกิดอะไรขึ้นในจิตใจแค่นั้นแหละครับก็พิสูจน์ทุกอย่างที่นั้นได้ถ้าจะใส่ใจกับยอมดูกับไม่ได้ distract แปลว่า distract distract ตัวเองหมายความว่ามันถ้าจะให้ความสนใจสิ่งนั้นก็ไม่ได้ใ
ให้ความสนใจสิ่งที่ไม่พาไปมรรคผลนิพพานก็มีโอกาสแต่ส่วนมากคนก็ให้ความสนใจสิ่งที่มันสร้างแต่ทุกข์มากขึ้นเพราะว่ามันทนแต่ทุกข์ไม่ได้ทนแต่ความจริงไม่ได้ที่คนก็กินเหล้าไปเที่ยวสนุกสนานอันนี้อันนั้นอันนู้นเพราะว่าเขาเป็นทุกข์ถ้าเขาก็เป็นสุขไม่ต้องไปหาแต่สุขแต่สิ่งนั้นทำให้อยู่ขึ้นไม่ได้ดับแต่ทุกข์ต้องพูดง่ายว่าต้องกินเหล้ามากขึ้นสูบบุหรี่มากขึ้นไปดูหนังใหม่ๆมากขึ้นอันนี้อันนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพูดง่ายๆเป็นยาเสพติดนั่นก็เป็นธาตุสุดท้ายเป็นธาตุไม่ใช่ถึงที่อิสระที่ไม่ต้องการอะไรแล้วพูดง่ายว่าไม่ถึงที่ความสุขที่ไม่มีอามิตรก็เป็นความสุขที่มีอามิตรกับแพงมากกับมีโทษมากก็ต้องใจเยอะต้องทนเดทุกข์เยอะถึงจะได้ความสุขเล็กๆที่ไม่เที่ยงต้องทนเยอะก่อนที่อาตมาบวชก็เคยเอาไว้ในกระดาษอันนึงนั้นก็ทำในเซนที่กลางกระดาษนั้นก็เขียนไว้ถ้าจะไปเส้นทางนี้จะต้องพูดถึงว่าต้องละความสุขอะไรบ้างและถ้าจะไปเส้นทางโลกความสุขไหนจะได้ความสุขอะไรบ้างเลยไปทางธรรมจะได้ความสุขอะไรบ้างอันนั้นก็เคยชั่งอะไรดีกว่ากันเห็นว่าความสุขทางโลกมันแพงมากมันส่วนมากมันเป็นเรียกว่าอะไรเป็นธุรกิจที่ไม่ดีถ้าคุณจะเป็นนักธุรกิจคุณจะชั่งถ้าลงทุนอันนี้จะได้กำไรเท่าไหร่ถ้าลงทุนนิดเดียวกำไรเยอะอันนี้ธุรกิจดีแต่ถ้าลงทุนเยอะกำไรนิดน้อยมันธุรกิจไม่ดีส่วนมากความสุขทางโลกก็เป็นอย่างนี้กำแอมลงทุนเยอะมากๆๆแต่ความสุขนิดเดียวกับไม่เที่ยงด้วยเคยพิจารณาโอ้มีแฟนโอ้โหทุกข์ต้องตามใจต้องอันนี้อันนั้นอันนู้นเคยเขียนสามารถเต็มกระดาษเลยทุกที่มีแฟนทุกข้อดีข้อเดียวแต่ข้อไม่ดีเต็มนั่นก็เอ๊ะฉลาดรับเราเป็นธุรกิจดีๆรับเรามันบิสเนสไม่ดีหรอกมันไม่คุ้มแต่ก็เห็นต่อตานั่นก็บางครั้งก็ดีถ้าเขียนไว้ก็เห็นบางคนก็ต้องเห็นเอ๊ะโง่กับต้องเข้าใจคุณจะอยู่กับใครก็ตามคนดีที่สุดในโลกได้เมื่อวานหรือหลายวันได้ฟังผู้หญิงหลายคนโอ้มีสามีดีๆอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นก็อันนี้เป็นความดีของเขาไม่ใช่เป็นความดีของคุณ เขาก็ความดีมากน้อยเท่าไหร่อันนี้เป็นของเขาไม่ใช่เป็นของคุณคุณจะอยู่ไกลที่สุดก็ตามเป็นของเขาไม่ใช่ของคุณเพราะฉะนั้นมันคุ้นไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะอยากดีเหมือนสามีที่เยี่ยมยอดก็ต้องทำเหตุเหมือนเขาแต่แค่อยู่ใกล้กับเขาก็ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นหรอกส่วนมากก็หลงเมาทุกข์ทรมานยึดข่วงน้อยใจอันนี้อันนั้นอันนู้นเยอะสารพัดต้องเสียสละความอิสระต้องทำตามใจเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการเพื่อแต่ความสุขนิดๆหน่อยๆก็ต้องเสียสละเยอะต้องทนเยอะสุดท้ายได้อะไรไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นหรอกมันแค่โชคราวผ่านไปผ่านไปผ่านไป
แต่ละคนก็มาเองไปเองไปด้วยไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้เป็นแค่ชั่วคราวเราพบแค่ชั่วคราวขอโอกาสท่านพระอาจารย์กราบนมัสการหลวงตาค่ะแล้วขอโอกาสพระอาจารย์ขอถามคำถามนิดหนึ่งว่าที่ท่านพระอาจารย์มาอยู่ที่นี่เจ้าค่ะ 2-3 วันเนี่ยหลวงตาเมตตาสอนอะไรท่านอาจารย์บ้างพอจะอธิบายเป็นคำพูดให้พวกเราเล่าให้เราฟังได้บ้างไหมเจ้าค่ะก็เมื่อที่มันก็หลากหลายมันพูดถึงว่าสามารถตอบสนองคุณโยมตัวนี้ได้พูดง่ายๆพูดให้ฟังได้เรียนรู้อันนี้อันนั้นอันนู้นแต่อันนี้เป็นของครูบานะหมายความว่าพูดถึงว่าถ้าพูดแบบง่ายๆก็ได้เรียนรู้ได้เห็นนิสัยที่ไม่ดีบางตัวมากขึ้นหรือชัดขึ้นหรือได้เจออีกรู้แล้วแต่ก็ใครก็ลืมเคยได้ยินมาแล้วได้ลืมแต่ส่วนมากก็ดูใจเวลาก็นั่งฟังอยู่ที่นี้ก็ฟังนั่นก็ดูใจฟังดูใจดูใจเกิดอะไรขึ้นฟังอันนี้จิตใจเป็นอย่างไรนั่นก็ดูตามที่เกิดตับมันก็เรียนรู้ตามนั้นมันไม่ทราบจะมีประโยชน์ถ้าจะพูดแบบมากกว่านั้นพูดถึงว่าเวลาฟังตอนนี้ก็ถ้าดูใจไม่ตัวเองก็ประโยชน์น้อยเพราะว่าทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์พูดถึงก็เป็นสภาวะของจิตใจเพื่อให้มันเรียนรู้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เพื่อเห็นเองเข้าใจเองแต่ถ้าแค่ฟังเพื่อมีความรู้เพื่อสามารถอวดความรู้ได้บางคนก็ฟังเพื่ออวดรู้เพื่อสามารถเวลาพบคนอื่นสามารถพูดให้ฟังอะไรได้มีเรื่องเราหรือก็สามารถอวดความฉลาดได้หรืออันนี้อันนั้นโน้นถ้าเบาไหมเวลาฟังไม่ถูกก็มันเสียโอกาสมันได้กำไรน้อยมันธุรกิจไม่ดีมันพูดถึงว่าใช้เวลาที่คุณโยมก็ลงทุนตัวนี้ที่มาตัวนี้มันไม่เต็มที่เพราะว่านี่คือว่าความลงทุนเพราะว่าคุณโยมสามารถทำสิ่งอื่นได้เวลาตัวนี้แต่คุณโยมมาที่นี้มันก็สามารถเสียเวลาได้หรือกำไรก็อันนี้ขึ้นกับแต่ละคนเพราะฉะนั้นต้องกลับใจกับที่ใจเวลาเห็นตัวนี้อะไรแปลกๆมีแต่ฝรั่งอ๋อน่าสนใจมีอะไรแปลกๆอยากอันนี้อยากรู้อันนี้แต่ไม่ทันเห็นแต่ความอยากในใจมีที่อยู่โดยไม่รู้ตัวมีแต่ความอึดอัดมีแต่อยากรู้อย่างนั้นนั่นก็อันนั้นก็ตื่นเต้นอันนั้นก็อีกสักพักก็บางทีเบื่ออยากอะไรสิ่งอื่นบางทีอยากดูโทรศัพท์อยากกินอะไรฟังแอมไปทำนี้ทำนั้นทำนู้น
พราะฉะนั้นเวลาฝังก็ต้องเห็นตัวเองเวลาครูบาเคยฟังคนอื่นส่งการบ้านก็ครูบาก็ได้ดูธรรมชาติก็เป็นอย่างไรเหตุผลเหตุปัจจัยนั่นก็ดูจิตใจตัวเองมันพูดถึงว่าคนอื่นเหมือนเรากับเราเหมือนคนอื่นถ้าคนจะเข้าใจตัวตนก็เข้าใจคนอื่นเพราะว่าความสุขกับทุกข์ของเราไม่ใช่พูดถึงว่าเราไม่มีลิขสิทธิ์ในความสุขกับทุกข์ของเราทุกคนก็สามารถสัมผัสได้ความสุขความทุกข์ถ้าคนจะสามารถถามเด็กโกรธรู้จักไหมรู้สามารถบอกได้โกรธเป็นของเราเขาก็รู้สึกได้ด้วยพูดถึงว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นของคนธรรมชาติไม่ใช่ของเราที่สามารถแค่เราสัมผัสได้คนอื่นสัมผัสไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเห็นคนอื่นมีเป็นทุกข์กับลงตาอธิบายเป็นเพราะอันนี้ก็ดูตัวเองเหมือนกันไหมทำพูดถึงว่ายึดมันถือมันเหมือนคนนี้เหมือนกันไหมพูดถึงว่ามีนิสัยไม่ดีเหมือนกันไหมเป็นธรรมชาติอันเดียวกันไหมเพื่อมันเห็นเองสัมผัสเองเพื่อใครก็เป็นประสบการณ์เองแต่ก็ยังครูบาก็ยังต้องเรียนรู้เยอะเพราะฉะนั้นก็มันที่รายวันพยายามพัดที่จะไม่พูดเพราะว่าใครๆมันก็รู้สึกมันคุ้มค่ากว่าถ้าลองตาสอนเพราะว่ามันมีข้อมูลมากกว่าแต่หลังจากที่ได้ฟังมาหลายวันเวลาโยมส่งการบ้านอันนี้อันนั้นอันนู้นก็ได้เห็นว่าประโยชน์ของมันหนึ่งก็ได้เคยคิดว่าอ่ะโอเคยอม แต่ก็ใครๆพอมันไม่เคยพูดถึงว่ามาเป็นแขกเป็นพระคันตุกาไม่กี่วันมาในวัดของครูอาจารย์จะต้องพูดอันนี้ก็ต้องครับก็ที่แรกก็รู้สึกมันใครกับมันแปลกมันไม่คุ้นเคยมันไม่แต่จะต้องใช้เวลานิดหน่อยถึงจะเข้าใจทำไมครูอาจารย์ทำอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรแบบพูดง่ายๆเขาก็อยากสอนอะไรหรือมีผลอย่างไรเราอยากสอนเราอย่างไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรแบบไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูบาก็พูดก็ไม่สำคัญเท่าไรแต่สำคัญสิ่งที่คุณโยมได้เรียนรู้ในใจตัวเองอันนี้เป็นตัวสำคัญเวลาฟังเวลาพูดก็บางครั้งก็รู้สึกน่าสนใจชอบอันนี้อันนั้นอันนู้นแต่ถ้าคุณโยมก็ได้เห็นจิตใจชัดขึ้นเห็นว่าก็สิ่งที่ได้รู้สึกก็ไม่เที่ยงก็เกิดก็ดับเปลี่ยนไปเมื่อน้ำก็ลายมันก็มีได้ไปไหมมีได้กิ่งไหมมีได้อันนี้อันนั้นอันนู้นก็ผ่านไปเรื่อยๆ
มันก็ไม่ต้องพยายามที่จะหยุดแต่น้ำมันทรมานมันบิซี่เปล่าเหมือนคุณโยมหรือเราวุ่นวายกับสังขารมันบิซี่เปล่ามันสตรีสมันวุ่นวายใครๆมันเราวุ่นแต่ธรรมชาติสร้างแต่ใครๆสร้างแต่วุ่นวายเพราะว่าธรรมชาติก็สงบเองแต่เราสร้างแต่ความวุ่นวายเราทำตัวเองเครียดเองโดยไม่รู้อันนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ที่มาในวัดที่ปฏิบัติที่ฟังธรรมเพื่อมันเห็นเราสร้างแต่ความเครียดเองวุ่นวายเองเราวุ่นแต่จิตใจตัวเองสิ่งที่เราแสวงหาหรือปัญหาที่เราอยากตับหรืออยากแก่ก็เราสร้างเองไม่ใช่คนอื่นสร้างเพราะอวิชชาครับไม่รู้เพราะฉะนั้นถึงจะรู้ต้องดูถ้าไม่ดูรู้ได้อย่างไรกับฟังไม่ใช่ดูคิดไม่ใช่ดูเพราะว่าก่อนถามก็ต้องคิดฟังก็คิดแต่อันนี้ไม่ใช่ดูแต่เราชินที่จะคิดที่จะให้ความสนใจแต่คิดให้ความสนใจแต่ฟังแต่ไม่ชินที่จะรู้นั่นนี่เป็นสิ่งที่นิสัยใหม่ที่เราต้องเรียนรู้มันก็ใช้เวลาถึงจะชินเป็นเองทีแรกก็ต้องช่วยมันต้องอึดอัดหน่อยเพราะว่ามันใครๆคุณจะไปตามอะไรกันกระแสหรืออะไรท่วนกระแสก็มันอึดอัดหน่อยมันใครๆไม่ธรรมชาติไม่ลื่นมันไม่เป็นเองกับจิตใจก็ใครๆมันมีโมหะเองโดยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องปฏิบัติมีโมหะก็เป็นเองไม่ต้องปฏิบัติมีโทสะหรือโลภะก็เป็นเองไม่ต้องปฏิบัติที่มิจฉาทิฏฐิหรืออวิชชาเป็นเองเราต้องสร้างความเป็นเองใหม่นิสัยใหม่มันก็ใช้เวลาบางคนก็ทนได้บางคนก็ทนไม่ได้ส่วนมากก็ทนไม่ได้เพราะว่าจะง่ายกว่าถ้าจะไปตามเป็นเองง่ายกว่าเป็นคนก็ส่วนมากเลือกแต่ทางที่ง่ายไม่ได้เลือกทางที่ยากแต่ถ้าเข้าใจถูกก็ง่ายที่ยากเพราะว่าไม่เข้าใจถูกถ้าคุณโยมก็ดูครูบาอาจารย์ก็ดูมันง่ายๆก็ไม่ได้อะไรติดขัดอึดอัดเครียดอันนี้อันนั้นอันนู้นมันหาตัวไม่เจอเพื่อจะเป็นอันนั้นต้องทำเหตุที่ครูบาอาจารย์เคยทำที่พระพุทธเจ้าสอนกับไม่ต้องกลัวพิษเพราะว่าพิษแน่นอนนะครับ